ล้วพิธีกรมาเลยครับง่ายอย่างนี้เลยพี่เลือกอย่างนี้เลยพี่ดีสิไม่ได้คุยกันขอถ่ายรูปขอถ่ายรูปทุกคนถ่ายรูปนะทั้งหลังด้วยนะครับผมยิ่งเมื่อคืนทุกสุขเดี๋ยวมีวงดนตรีต่อนะครับมีไททศวิทย์นะครับแนทคาราบาวบอดี้สแลมภูมิพงศิษฐ์ยังไม่ได้มาปีนี้มาปีหน้ายังไม่ได้มาปีนี้นึกก็เบรกไม่ทันโอเคไปทุกคนเตรียมตัวแล้วหลังค่ะเปิดแฟลชได้นะคะเปิดไฟชูขึ้นมาชูมาเลยเปิดแฟลชค่ะเปิดแฟลชเลยหน้าเราจะได้สว่างด้วยนะใช่ค่ะโอเคเปิดมาเลยค่ะชูมาเลยค่ะโอ้โหด้านหลังน่ารักมากค่ะบัตร500น่ารักมากเลยนะคะโอเค1 2 3นะฮะกดไลค์หน่อยไหมครับกดไลค์กดไลค์ค่ะเขาวิดีโอนะคะบอกมือบายบายได้นะคะส่งเสียงได้ส่งเสียงได้นะฮะด้านหลังด้วยด้านหลังด้วยอันนี้ภาพนิ่งใช่ไหมครับน้องทีอาร์สตาร์บอกไปก่อนลูกสตาร์บอกไปก่อนสตาร์เขาถ่ายลูกเขาขอ4คนค่ะแม่คะนี่ผู้จัดการใหญ่ของเรานะฮะโอเคโอเคแล้วพวกกะหรี่แบบด้วยนะคะข้างหลังยังยิ้มไว้นะข้างหลังยังยิ้มไว้นะขอบคุณอีกครั้งนึงสำหรับน้องๆแต่พวกกะหรี่แบบพวกกะหรี่แบบมากระลาดเอามาเข้ามาเขาส่งรูปมาให้เลือกแล้วไม่ต้องซีเรียสแล้วคืนนี้ไปส่งรูปแฟนๆนะจบคอนเสิร์ตแล้วก็จริงแต่ว่าความสนุกเรายังไม่จบเพียงเท่านี้ใช่เดี๋ยวเรามาต่อกันทีมงานของยุคข้าวทุกคนนะครับเรียนเชิญบนเวทีด้วยครับผมเชิญเลยครับคุณฟ้าหน่อยคุณฟ้ามาเลยมาเลยครับถือว่ามีโอกาสได้มาเที่ยวเชียงรายด้วยนะใช่ค่ะโอ้โหวันนี้สนุกสนานนะคะจากยุคข้าวเรคคอร์ดของเราที่ทำโชว์ดีๆมานะคะข้างหลังยังโอเคนะยังมองกล้องไว้ตลอดเลยนะครับชูมือได้ค่ะชูมือได้ยิ้มครับยิ้มนะฮะใครติดลมอย่าเพิ่งไปไหนนะใครติดลมอย่าเพิ่งไปไหนนะฮะเดี๋ยวความสนุกสนานยังไม่หมดนะจะเริ่มต้นขึ้นอย่างแน่นอนนะฮะตอนนี้ช่วงหลังจากนี้เราจะทีมงานค่ะผู้บริหารจากสิงป้าเชียงรายทีมงานจากสิงป้าเชียงรายของเราป้าใช่เลยเดี๋ยวมาเต้นกันต่อนะให้เขาเสื่อมไปเลยใช่เลยเต้นต่อให้เขาเสื่อมไปเลยวงต่อไปเขาบอกว่าเขาจัดเต็มมากเลยนะวันนี้มาในรูปแบบของ Good Life รถแห่เขาบอกอย่างนั้นนี่นะฮะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับยุ้งก้าวเรคคอร์ดและน้องๆศิลปินของเราทั้ง4ท่านด้วยนะครับ BNRSF พี่เบิร์ดและน้องซันน้องฟอร์มและน้องไรอันนะขอบคุณไปค่ะโอ้โหลงไปได้ลงไปได้แล้วอย่าพึ่งไปไหนกันนะคะเดี๋ยวสนุกกันต่อค่ะกับกิจกรรมด้านบนเวทีและนอกจากนั้นนะวันนี้งานดีๆของเราจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยน้องแป้งครับใช่ค่ะหลายภาคส่วนที่ช่วยกันผลักดันให้เกิดงานดีๆแบบนี้ครับใช่แล้วค่ะเอาเลยค่ะอย่าเพิ่งไปไหนกันนะคะขอบคุณ MC สาวขายเบียร์นะครับที่ส่งพวงมาลัยมะละกอมาให้ผมนะครับโอเคโอ้โหจะหนักนิดนึงนะโอเคน่าอร่อยนะคะมีส้มกงส้มตำต้องกินตอนนั้นเลยนะฮะพี่เบิร์นครับโอเคเราได้ข้อมูลมาครบแล้วสำหรับศิลปินFarm Fest on the Hill Farm Fest on the Hill 30พฤศจิกายนถึง4ธันวาคมมีใครบ้างอ่ะน้องแป้งโอ้โหศิลปินของเรานะคะฟังกันให้ดีนะคะป๊อปปังโกมนนท์ธนออสปาโมดไททอสมิธเซลลาบาดูนบีมนภัสสรเบลริสราซีเรียสเบคอนโบกี้ไลออนอิงวรันทรอักตอมรุลาบุลินกวางจิรพันธ์จะนงพนีและแจ๊สฟุกนิกปาปิองกุ๊กกุ๊กส่วน
ใครจะมาวันไหนเดี๋ยวไปลุ้นแล้วก็ติดตามนะในเพจของสิงห์ปาร์คเชียงรายของเราได้ใช่แล้วค่ะแล้วนอกจากนี้ค่ะงานของเราจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยอย่างเช่นไฟแบบนี้ค่ะพี่นายไฟให้ความสว่างด้วยให้ความสวยงามด้วยใช่ค่ะในทีมงานวัดย้อนยุคของเรานะคะตั้งแต่นะคะปากทางเข้าสิงห์ปาร์คมาเลยค่ะต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับพี่เต๋อเลยค่ะที่จัดไฟและเครื่องเล่นของเราเนี่ยให้แบบจัดหนักจัดเต็มจริงจริงจริงนะรวมไปถึงเวทีนะแสงสีเสียงจอ LED ทั้งหมดจากบลูเซิร์ฟถือว่าสุดยอดมากสุดยอดมากเลยค่ะรวมไปถึงค่ะโชว์ดีๆนะคะศิลปินดีๆจากยุ้งข้าวเรคคอร์ดนั่นเองรวมไปถึงผู้บริหารและก็ผู้ใหญ่และทีมงานของสิงห์ปาร์คเชียงรายด้วยนะฮะและรวมไปถึงทีมกล้องเจ้าหน้าที่ทุกคนไว้อย่างนั้นเลยใช่บอกเลยค่ะว่าทุกคนเนี่ยตั้งใจกับงานนี้มากๆเพราะว่างานนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกและเป็นงานแรกสำหรับการเปิดฤดูการท่องเที่ยวของสิงห์ปาร์คเชียงรายทีมงานทุกคนเหนื่อยกันมากๆค่ะแต่เห็นภาพวันนี้แล้วชื่นใจหายเหนื่อยและขอพูดขอเป็นตัวแทนนะคะเล็กๆพูดถึงพูดในนามของคนเชียงรายบ้างดีกว่าเราสองคนขอพี่ไมค์กับน้องแป้งนะฮะขอเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวเชียงรายของเราแล้วกันในการขอบคุณและก็พูดถึงสิงห์ปาร์คเชียงรายใช่ค่ะที่จัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมานะคะเพราะว่าบอกเลยค่ะว่าสนุกสนานมากและนอกจากงานของเราเนี่ยจัดที่สิงห์ปาร์คเชียงรายแล้วนะคะแต่ว่างานนี้อย่างที่บอกไปว่ามีพ่อแม่พี่น้องจากจังหวัดอื่นเนี่ยมามันก็ทำให้การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายของเราเนี่ยเติบโตเช่นเดียวกันใช่ครับสนับสนุนหลายๆอย่างเลยนะโดยเฉพาะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวรวมไปถึงเป็นการสร้างอาชีพนะฮะสร้างรายได้นะไม่ว่าจะเป็นคนทำงานที่อยู่ในสิงห์ปาร์คเองนะหรือไปรวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าที่มาออกบูธเปิดร้านขายของนะฮะอันนี้ขอพูดในฐานะของคนเชียงรายและต้องขอบคุณผู้บริหารของสิงห์ปาร์คเชียงรายทีมงานของสิงห์ปาร์คเชียงรายทุกคนรวมไปถึงกับบริษัทบุญรอดเฮดดิ้งจำกัดอีกด้วยทุกคนตั้งใจจริงๆกับงานนี้นะคะแล้วก็ชาวเชียงรายเห็นแบบนี้เราก็ชื่นใจใช่ขอบคุณจากใจพี่น้องเชียงรายและขอเสียงดังๆให้กับสิงห์ปาร์คเชียงรายด้วยนะครับโอ้โหอย่าเพิ่งไปไหนค่ะอย่างที่บอกเดี๋ยวเราสนุกกันต่อแน่นอนวันนี้นะคะวงที่ขึ้นต่อค่ะเขาบอกว่าเขาจัดเต็มมากๆเขามาในรูปแบบตามชื่อที่เราบอกไปสไตล์รถแห่เลยปกติคู่ไลฟ์เนี่ยเล่นหลายๆรูปแบบนะเป็นแจ๊สก็ได้เป็นสตริงเป็นแบบโรแมนติกซึ้งๆพอๆก็ได้แต่วันนี้เขาเอาใจเราให้เข้ากับทีมเยอะเขาเรียกอะไรงานวัดย้อนยุคด้วยนะฮะทีมงานของเราวันนี้เดี๋ยวนะคะถ้าเกิดว่าลงไปข้างล่างนะคะอาจจะเห็นนะคะ2คนชุดแดงๆเต้นอยู่มุมไหนสักมุมนึงนะคะเดี๋ยวก็จะไปโยกด้วยเพราะตอนนี้เดี๋ยวว่าหมดหน้าที่ในช่วงพิธีกรงานคอนเสิร์ตลูกทุ่งไม้ทองวันนี้เป็นที่ร้อยขอบคุณทั้ง3วันเลยขอบคุณทุกๆกำลังใจนะที่ส่งให้ทีมงานและก็โดยเฉพาะพิธีกรด้วยแล้วก็เป็นศิลปินทุกคนด้วยขอบคุณมากๆนะฮะสนุกสนานมากๆค่ะและอย่างที่บอกไปค่ะนอกจากงานนี้แล้วค่ะเดี๋ยวต่อไปอีกนะคะเราก็ยังจะมีอีเวนต์ที่แบบจัดเต็มจริงๆอย่างที่บอกไปงานใหญ่ของเราฟาร์มเฟสติวัลออนเดอะฮิลล์30พฤศจิกายนถึง4ธันวาคมเราเจอกันแน่นอนอยากรู้ว่าศิลปินที่พูดมาใครมาวันไหนติดตามได้เลยที่เพจ Facebook ของสิงห์ปาร์คเชียงรายใช่แล้วนะฮะหรือว่าช่วงสิ้นปีครับช่วงคริสต์มาสหรือว่าช่วงเคาท์ดาวน์ใครไม่มีโปรแกรมไหนเป็นพิเศษนะสิงห์ปาร์คเชียงรายเรียนเชิญครับเชิญทุกท่านมาร่วมสนุกกับงานอินดี้อินดี้ด้วยในช่วงของ24-25คริสต์มาสรวมไปถึงเคาท์ดาวน์เข้าสู่ปีใหม่ปี2566กับสิงห์ปาร์คเชียงรายเรามีเทศกาลไฟด้วยนะฮะใช่แล้วสวยงามแน่นอนเคาท์ดาวน์ปีที่แล้วพี่ไมค์เราจัดแบบเซิร์ฟแต่คนมาเยอะมากเพราะว่าบรรยากาศของเราดีมากนะฮะอย่างที่บอกไปสิงห์ปาร์คของเราเปิดแอร์ค่ะเปิดแอร์ทุกมุมเลยใช่ค่ะแล้วแอร์แบบเร่งแบบไม่กลัวเปลืองไฟเลยด้วยนะใช่แล้วเปิดแบบหนาวสุดนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าพลาดพูดถึงสิงห์ปาร์คเชียงรายไม่ใช่แค่มีอีเวนต์อย่างเดียวนะคะวันปกติวันธรรมดาคุณสามารถมาเที่ยวสิงห์ปาร์คเชียงรายของเราได้นะคะโอ้โหทั้งวันเลยทั้งวันเลยอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารรวมไปถึงกับกิจกรรมที่แบบว่า Extreme Adventure นี่หรือว่าใครที่เป็นสายแคมป์นี่เมื่อกี้เราลืมพูดถึงแคมปิ้งฝั่งขวามือของเวทีนะฮะก็จะมีจุดที่
ให้ใครที่ชื่นชอบเรื่องการตั้งแคมปิ้งใช่ไม่ว่าจะเป็นการนำเต็นท์มาตั้งเองแล้วก็มีพื้นที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ใช่นะฮะหรือว่าใครจะแบบแบกกระเป๋ามาเลยลากกระเป๋างี้ดีกว่าดูสบายชิวๆเลยลากกระเป๋าเราก็มีเต็นท์แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกให้แบบครบครันเลยถูกต้องแล้วค่ะมีห้องน้ำให้แยกชายหญิงอย่างดีค่ะมีเรนชาวเวอร์ช่วงไหนหน้าหนาวจัดๆนะคะน้ำร้อนจัดเช่นเดียวกันนะฮะเอาเลยค่ะโอเคตอนนี้ความสนุกกำลังจะเริ่มนะครับเดี๋ยวรอสักครู่อีกอึดใจเดียวตอนนี้นะคะจิบให้หายเหนื่อยก่อนจิบให้หายเหนื่อยกันก่อนเดี๋ยวเราถามนิดนึงมะได้ค่ะใครยังไม่เมาส่งเสียงหน่อยวันนี้ใครมาแบบโสดๆมากับเพื่อนยกมือหน่อยขอเสียงหน่อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะยกมือหันไปดูคนข้างเดี๋ยวเจอหยุมหัวไม่รู้ตัวนะคิ้วโกโก้แล้วนะนะโอเคก็ถือว่าสนุกสนานกันนะครับแล้วก็เตือนอีกนั้นสักนิดนึงช่วงที่เราแบบสนุกสนานระวังเรื่องทรัพย์สินของท่านด้วยนะครับต้องแล้วค่ะถ้าใครที่คิดไม่ดีนะคะอย่านะคะอย่านะคะเพราะว่าเรามีกล้องขวางแบบนี้เรามีกล้องวงจรปิดเรามีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะทั้งในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบเลยผู้มาเที่ยวให้มีความสุขนะแล้วก็รู้สึกอุ่นใจด้วยนะคะและอีกเรื่องนึงค่ะที่ขอความร่วมมือทุกท่านนะคะซึ่งงานของเราอย่างที่บอกไปว่ามีทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะซึ่งนะท่านไหนนะที่เป็นสายควายนะคะเรามีพื้นที่ให้ทุกท่านได้ร่วมฟังนะคะสุรีหน้าห้องน้ำเรียนเชิญได้เราขอความร่วมมือไม่สูงในบริเวณงานของเรามีไว้ให้เด็กเล็กเด็กโตเราเที่ยวด้วยกันนะใช้พื้นที่อันนี้อย่างมีความสุขไปด้วยกันดีกว่าถูกต้องแล้วและนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมด้านหลังเลยยังมีอยู่นะคะสามารถมาสนุกกันได้ไหมคะไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาสวรรค์ก็ลงเต็มน่าจะเล่นกันอยู่เรื่อยๆอยู่นะฮะอ่ะตอนนี้ทีมงานเราเล่นสนุกเลยขอเสียงแรงให้กับ Good Life
Goodbye, 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 good
นี่ก็ดีใจมากๆเลยในการชิมมารุ่งสีของทุกท่านที่ซิงปาร์คด้วยกันนะครับนะฮะยังไงก็ฝากกันด้วยกันกิจกรรมดีๆของพวกเรามากมายเลยด้วยกันตั้งแต่ซิงปาร์ควันนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากๆก็ร่วมสนุกกับลูกทุ่งไมค์ทองของเราได้เลยนะครับติดตามในเพจของซิงปาร์คได้นะครับใช่ครับผมนะฮะยังไงก็มีกิจกรรมมากมายแน่นอนนะกับซิงปาร์คนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ถึงกิจกรรมนี้จะหมดแต่ทางเราก็ยังเปิดให้บริการทุกๆวันนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นแคมปิ้งไม่ว่าจะเป็นการอาจจะเป็นพวกร้านสวนอาหารต่างๆนะครับพวกเราไว้จัดหลักจัดเต็มให้เหมือนกันนะครับหน้าหนาวปีนี้ไม่รู้จะไปที่ไหนไม่รู้จะไปแคมปิ้งที่ไหนมาที่ซิงปาร์คนะครับผมนะใครสนไม่มีคู่ก็มาที่นี่ใช่นะครับผมว่าคืนปีนี้ก็มาทำให้วอร์มก่อนเพราะว่าได้ข่าวว่าจะเข้าหน้าหนาวแล้ววอร์มก่อนหน้าหนาวนี้ใครยังไม่มีคู่ขอเสียงดังๆหน่อยแล้วสุดยอดนะเอาเพื่อที่ยังช่วยกันเองไปก่อนนะช่วยเองWe are.
We are the franchise.
จริงไหม
ความรักที่คุณที่จบสงสัยนะครับผมแค่คุณตื่นขึ้นมาหอมแก้มซ้ายความรักของคุณแค่นั้นครับความรักของคุณนั้นคนเดียวอยู่แล้วเพลงนี้มีชื่อว่าน้ำหน้าทองครับเราI'm not afraid to die.
จริงนะคนที่มีเมียหรือมีภรรยามีลูกอยู่แล้วนะผมขอพูดแค่คำนี้คำเดียวว่าทุกอย่างคืออยู่กับเมียนะครับและอนาคตคุณจะเจริญได้เองนะครับเชื่อเมียแล้วจะเจริญครับผมคำนี้ใช้ได้เสมอเวลามีปัญหากับเมียกลับไปดูคนแรกที่บอกว่ากลับไปดูคนแรกที่เขาฆ่าใจใหม่พี่โอ๋มาแบบนี้นี่สงสารนักร้องคนเหลือเลยนะเลยนะI'm not afraid to see my heart.